ผมศิลธรรมจิตอาร์ตอ๋อนายกเป็นตาสาราอ๋อนายกปีตามาเดียวไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับเป็นเดือนครับซ้อมอยู่ที่จิตอาสาบางแก้วและโซบุญมิริดอนตุลาครับมาอยู่ที่ใต้เลยครับมีใครเป็นผู้ป้องผู้ซ้อนแล้วบ้างที่นั่นพุทโตนิโรธตามเอและก็สิงคิรีครับก็คือคนในค่ายช่วยกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ16ปีครับเราสูงเท่าไหร่172ครับน้ำหนักไปปล่อยมามากี่กิโลครับ50กรัมครับเราเหมือนจะตายเลยครับเข่าครับแล้ววันนี้เจอกับนาวีครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับอันนี้เป็นสายแรกเลยครับได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามาปะศึกษาเขาเหมือนจะตายเลยฝีมือครับแล้วอย่างวันนี้เราจะวางเกมวางแผนก็เรื่อยๆครับยก2ยก3ก็เดินต่อคือค่อยๆดูก่อนใช่มั้ยครับยังก่อนปิดโควิดนี่เราต่อยไว้ที่ไหนครับก่อนปิดโควิดอ่ะเราต่อยไว้ที่ไหนก่อนไฟสุดท้ายเป็นที่ที่ลือซอฟที่ใต้เหนือใช่มั้ยอันนั้นช่างต่อยหรือปล่อยต่อยปล่อยน้ำหนักไปปล่อยหรือช่างต่อยปล่อยช่างต่อยช่างต่อยต่อยเวทเท่าไหร่ที่นู่นตอนนั้นเวท104มันมาต่อย106ครับมีปัญหาเรื่องน้ำหนักไหมไม่มีครับแล้ววันนั้นต่อยที่นู่นเป็นไงบ้างคนที่ชนะชนะใครมาชนะลมพายุแล้วคือก็หยุดเลยครับแล้วได้ไปไหนไหมก็อยู่ที่บ้านอยู่ที่ค่ายก็ทำร่างกายซ้อมเล่นปกติครับตอนนี้ร่างกายเป็นไงบ้างร่างกายดี 100% เลยนะครับแล้วเราต่อยมวยมาลงทุ่นนี่กี่ไฟนะครับประมาณที่ต่อยมา50-60ไฟแล้วเราเป็นจังหวัดอะไรครับพัทลุงครับบางแก้วฝากเชิญชวนแฟนคลับเราวันนี้นะครับฝากติดตามและเชียร์ผมด้วยครับเป็นกำลังใจผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับนี่คู่แรกช่องทูด้วยครับครับผมว่าน้องชายครับ